สวัสดีครับสวัสดีครับชาวไร่มันสับปะหลังครับมาพบกับบ่าวก๊อฟนะครับทางช่องบ่าวก๊อฟซูเดลน้องพี่น้องจากเมื่อนั้นนะครับผมฉีดยามันไปนะครับใส่ผสมปุ๋ยยูเรียนะครับสารจับใบนะพี่น้องมีจะพาพี่น้องมาเบิ่งผลงานนะครับมาเบิ่งผลลัพธ์ว่าเป็นยังไงนะครับหยาดตายบ่นี่ก็ผ่านมาผมฉีดมันสูงน้องพี่น้องมื้อนี้ทายมื้อนี้ผมอัดคลิปวันจันทร์นะพี่น้องเอ้ยวันอังคารพี่น้องมื้อนี้วันอังคารวันอังคารที่15เนาะผ่านมาแล้ว4 มื้อครับ4มื้อ5มื้อค้าอยู่นี่พี่น้องไปเบิ่งผลลัพธ์นะครับว่ามันตายดีบ่นะครับมันมีผลกระทบบ่เนาะจะเบิ่งเทียบเคียงกันครับว่าหม่องขีดกับหม่องพันธุ์ขีดนะครับพี่น้องจะเป็นแบบใดเนาะพี่น้องเบิ่งครับนี่ครับพี่น้องเหลืองแล้วครับพี่น้องเหลืองแล้วครับอันนี้จะเป็นหญ้าที่ตัดไปแล้วมาฉีดทับนะครับเหลืองแล้วครับเห็นบ่ข้างในครับข้างในก็เหลืองนะครับเห็นบ่ส่วนนี้ผลกระทบบ่เนาะกับต้นมันบ่ก็มีใบนะครับข้างล่างพี่น้องข้างล่างนะครับก็มีใบมันใบข้างล่างก็น่าจะตายแล้วก็ร่วงลงก็บ่เป็นหยังนะครับต้นบ่เป็นหยังนะครับต้นบ่เป็นหยังต้นก็ยังอยู่คือเก่าต้นบ่ตายเนาะจะให้รีวิวให้เบิ่งว่าหญ้ามันก็จะค่อยๆตายครับเห็นบ่ครับเหงานะครับเหงาแล้วนะครับแล้วว่าจะเป็นนะครับต้นใบกว้างบ้านผมเอิ้นภาษาบ้านผมเอิ้นก้นบึ้งเนาะพี่น้องที่ใบขนนี้มันติดเสือได้น้ำนะครับตายคือกันนะครับเพราะแม่งเพราะว่าไอ้ยังก็แค่ขีดกระเดียนเนาะพี่น้องแค่ขีดกระเดียนก็ตายนะครับหญ้าประเภทใบแคบนี่ก็ตายนะครับเพราะว่าใส่ยูเรียเนาะพี่น้องใส่ยูเรียมันจะเพิ่มประสิทธิภาพนะครับให้หญ้าครับดูดซึมนะครับในตัวเจนแล้วจากปุ๋ยยูเรียนี่แหละครับแล้วก็เทียนให้หญ้าตายนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมว่าได้ใส่ยาคุ้มแล้วพื้นที่ตรงนี้นะครับตรงนี้ผมจะทดลองนะครับตรงนี้ว่าได้ใส่ยาคุ้มนะครับกับอีกฝั่งนี้เนี่ยครับฝั่งนี้ครับผมจะใส่ยาคุ้มแล้วพี่น้องถ้าติดตามเบิ่งนะครับว่ามันจะเป็นลักษณะใดฝั่งนี้ฝั่งขวามือผมกับฝั่งซ้ายมือผมนะครับมันจะอันไหนจะยู่หญ้าได้โดดกว่ากันนะพี่น้องฝั่งนี้ผมจะใส่ยูเรียนะครับฝั่งนี้ผมจะใส่ยูเรียนะครับผมจะใส่แค่ยาคุ้มนะครับทั้งนี้ใส่ยูเรียบ่ใส่ยาคุ้มนะครับแต่ว่าสารจับใบกับยายังอยู่คือเก่านะพี่น้องแล้วถ้าเบิ่งนะครับอีก5เดือน6เดือนนะครับมันนะครับมันอายุ5เดือนหรือ6เดือนผมมาใส่ปุ๋ยแล้วทํามาเบิ่งว่าหญ้าฝั่งใดมันจะเกิดหลายกว่ากันเนาะพี่น้องเดี๋ยวผมจะรีวิวให้เบิ่งอีกเนาะติดตามไว้ด้วยครับช่องบ่าวก๊อฟซูเนลนะครับเพราะว่าจะเป็นเรื่องเกษตรนะครับบางทีก็จะมีเรื่องช่างไม้พี่น้องได้เบิ่งนํานะครับเล็กๆน้อยๆเนาะแตกต่างกันครับเดี๋ยวไปก็เห็นครับตายดีครับตายดีตายชัวร์นะครับนี่มันอายุแค่3เดือนนะพี่น้องสามารถฉีดได้แล้วนะครับมันอายุ3เดือนนะครับสามารถฉีดได้แล้วคอยติดตามนะครับต่อไปว่าหญ้าผมจะเกิดฝั่งใดจะเกิดหลายกันเนาะพี่น้องแต่มื้อนี้ก็มารีวิวผลลัพธ์ให้พี่น้องได้เบิ่งเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ